ร้อยลี้ต้องมีก้าวแรกความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จะมีไม่ได้ถ้าไม่มีการเริ่มต้นระยะทางแสนไกลจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีก้าวแรกนักขายผู้ยิ่งยงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เริ่มต้นขายรายแรกจะชนะสงครามอันยิ่งใหญ่ได้ก็ด้วยการเอาชนะในจุดเล็กๆทีละน้อยทีละน้อยทีละจุดทีละจุดถ้านักขายมองภาพแห่งความสำเร็จในทางการขายเป็นภาพอนันตระการตาก็ย่อมยากแก่การเสาะหาและได้มาครอบครองดังนั้นแล้วกำลังใจและความเป็นไปได้ก็ห่างไกลจากความเป็นจริงดังนั้นเราจะเริ่มขายทีละราย2รายเพื่อให้ได้เคสใหญ่ในที่สุดเราจะสะสมความสำเร็จเล็กๆต่อไปเพื่อจะได้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อมาข้อสำคัญขึ้นอยู่ที่ว่าเราจำเป็นต้องมีครั้งแรกต้องมีการเริ่มต้นและต้องมีการลงมือกระทำพญาช้างสารตัวใหญ่ก็จริงแต่เราก็สามารถกินช้างทั้งตัวได้ด้วยการกินทีละคำสุภาษิตจีนสอนไว้ว่าอย่างนี้ครับหนทางยาวไกลนับหมื่นลี้ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกก่อนเสมอ